สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ยายวันมีไก่บ้านตัวหนึ่งนะคะเอามาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาสับค่ะนำมาสับให้เป็นชิ้นนะคะชิ้นไม่ใหญ่นะคะพอดีคำนะคะไม่เล็กมากใหญ่มากค่ะนี่พร้อมกับเครื่องปรุงเราจะมาทำสูตรนะคะสูตรไก่ใส่ใบกะเพราค่ะมาลองชมมาลองดูนะคะว่าจะน่าทานแค่ไหนค่ะนี่ไก่ของเรา1ตัวนะคะมีทั้งเครื่องในด้วยนะคะเราเครื่องที่เราจะทำก็จะมีเราก็จะเอาตะไคร้นะคะพริกกระเทียมเราก็จะไปตำใส่กันนะคะแล้วก็มีขิงเครื่องที่เราจะตำนะคะนี่เครื่องปรุงเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะมีใบมะกรูดด้วยนะคะแต่เราจะไม่ตำค่ะนี่ทั้งหมดที่เราเตรียมไว้เราก็จะมาตำใส่ด้วยกันตำด้วยมือนี่แหละค่ะไม่ต้องปั่นตำไม่ต้องไปละเอียดมากนะคะเราจะไม่เอาละเอียดมากตำใส่ครบทั้งพริกเราจะใช้พริกแห้งนะคะใช้พริกแห้งแล้วก็กระเทียมตำแค่นี้พอนะคะไม่ต้องไปเอาละเอียดมากเอาพอหยาบหยาบค่ะค่ะหลังจากเราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมไก่ใส่ในหม้อไว้นะคะว่าคนเตรียมไว้ก่อนยังไม่ตั้งเตานะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะสว่างเลยถ้าตั้งเตาแล้วมันจะแสงไม่ค่อยพอนะคะเครื่องปรุงที่เราทับใส่หมดเลยค่ะใส่เลยเราชอบรสจัดจ้านเกลือเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปหน่อยค่ะใส่ปลาร้าลงไปหน่อยน้ำปลาหน่อยนะคะถ้าไม่พอเราค่อยเพิ่มเติมทีหลังค่ะแล้วก็ตั้งไฟค่ะตั้งไฟต้องขออภัยด้วยนะคะแสงตรงนี้ไม่พอพอดียายวันทำคนเดียวค่ะไฟมันดับไปหน่อยตรงนี้ค่ะแล้วก็นำนะคะนำไก่ที่เราสับแล้วใส่เครื่องปรุงแล้วอะไรแล้วเราก็มาคนให้เข้ากันนะคะคนคั่วให้เข้ากันให้ไก่พอสุกเราก็ใส่น้ำไปนิดหน่อยค่ะเครื่องปรุงอะไรลงไปแล้วเดือดแล้วเราก็รอให้ไก่มันสุกนะคะนี้ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝาให้มันสุกสูตรไก่นะคะสูตรไก่ใส่ใบกะเพราหลังจากที่มันสุกเรียบร้อยแล้วก็เอากะเพราลงไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือสูตรไก่ใบกะเพราค่ะรสแซ่บรสอร่อยมากเลยนะคะถึงเครื่องถึงพริกจริงๆเลยค่ะแต่ความเผ็ดก็แล้วแต่คนไหนชอบนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะไม่ผิดหวังแน่อาหารเมนูนี้นะคะตามที่เราชอบค่ะขอบพระคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดติดตามให้กับยายวัดน้องนุ่นด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ